ครับสวัสดีครับพบกับครูเป่าอีกแล้วนะครับก็มีเพลงรีเควสต์เข้ามานะครับชื่อเพลงเนี่ยก็ยังไม่ได้คุ้นไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ฟังเหมือนกันอันนี้ต้องบอกตรงๆแต่ว่าก็พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสำหรับมือใหม่นะครับก็ลองหัดเพลงนี้ได้นะครับชื่อเพลงซิมาฮักหยังตอนนี้นะครับตอนนี้ร้อยล้านวิวแล้วของต่ายอรทัยนะครับก็ไปเปิดดูก็ยังไม่ค่อยมีใครสอนเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็แบบเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวจะมีตัวคอร์ดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เปิด YouTube แล้วก็เล่นตามไปเลยนะครับว่าผมเล่นเนี่ยเล่นแบบนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยพอเป็นเพลงช้าเนี่ยถ้าพูดถึงแพทเทิร์นก่อนก็ได้นะครับผมก็จะใช้เป็นแพทเทิร์นเหมือนกับเป็นการดีลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงที่ใช้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับหรือจะใช้ดีดลงอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเพลงนี้เหมือนเขาไปเน้นตรงตัวเปียโนหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ฟังไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็ด้วยจากประสบการณ์แล้วก็พอเปิดคอร์ดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถแปลงหรือแปลงสารเนี่ยสำหรับเพลงนี้เนี่ยให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่ได้เลยนะครับก็เวลาเราปริ้นคอร์ดออกมาเนี่ยครับจะประมาณนี้เพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ E พอคีย์ E เนี่ยก็จะเล่นยากตรงที่ว่าพอไปเจอ F sharp minor G sharp minor คอร์ด A อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบง่ายนะครับก็เขาก็จะเปลี่ยนให้มาอยู่ในคีย์ C นะครับอันนี้เราก็นั่งเปลี่ยนกันเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเป็นคีย์ C ปุ๊บถ้าเราอยากจะเล่นให้มันตรงกับตัวเพลงนะครับพอเปิดเพลงมาแล้วเล่นได้เนี่ยเดี๋ยวที่ผมจะเล่นให้ดูเนี่ยก็หนีบอยู่ในคาโป้นะครับคาโป้ที่4อันนี้ก็เป็นผู้หญิงร้องนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าผู้ชายร้องเนี่ยก็เล่นเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องหนีบคาโป้อันนี้ก็จับเป็น A minor นะครับคอร์ดของมันนะครับก็จะมี A minor นะครับ E minor ที่เราต้องจับได้เนาะ D G นะครับแล้วก็ C ซึ่งก็เป็นคอร์ดอยู่ในคีย์ C นะครับก็คิดว่ามากับหมดเลยเนาะแล้วก็คอร์ด F นะครับคอร์ด F จับเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะไม่ยากมากก็เว้นสาย1เอาไว้นะครับทีนี้แพทเทิร์นของมันนะครับถ้าเรามาไล่ดูนะครับในเพลงของมันเนี่ยมันจะมีเป็นท่อนเวอร์สนะครับผมขอใช้เรียกแบบนี้มีท่อนเวอร์สมีอยู่3ท่อนนะครับแล้วก็มีท่อนพรีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับส่วนโซโล่อะไรเนี่ยก็จะรู้สึกเขาจะใช้คอร์ดชุดเดียวกับที่เป็นท่อนเวอร์สนะครับก็โซโล่อะไรเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับทีนี้ตั้งแต่อินโทรนะครับมันก็เริ่มมาด้วยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไป E minorแล้วก็มาที่ D minor แล้วก็ G นะครับถ้าเราเล่นตัวเดียวเนี่ยเราเล่นแค่บรรทัดเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ร้องขึ้นมาเลยนะครับทีนี้คอร์ดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในท่อนเวอร์สเวอร์ส1นะครับก็จะมี A minor 1ห้องนะครับ E minor 1ห้องนะครับ D minor 1ห้องแล้วก็ไป G นะครับแล้วก็เวอร์ส2นะครับก็จะมีคอร์ดประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับจะมีตรงที่ D minor ไป E minor ตรงนี้นะครับจะเป็นอย่างละครึ่งห้องนะครับเวลาบอกว่าอย่างละครึ่งห้องเนี่ยหมายถึงว่าก็ดีดแค่2จังหวะนะครับในเวอร์ส2เนี่ยนะครับมี A minor เนี่ยมาอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับ E minor แล้วก็พอเป็นครึ่งห้องนะครับนี่ครับ D minor แล้วก็ E minor นะครับแล้วก็ไปที่ A minor เต็มห้องนะครับพอต้นปีคอรัสนะครับเนี่ยก็จะเริ่มเป็นครึ่งห้องนะครับก็จะมาที่ D minor นะครับครึ่งห้องก็ตัวละ2จังหวะนะครับแล้วก็2 3 4ปีคอรัสบรรทัดที่2นะครับแล้วก็ไปที่2 3 4ตรงนี้ครึ่งห้องหมดเลยนะ2 3 4แล้วก็ G นะ2 3 4แล้วก็ไปท่อนคอรัสนะครับหรือท่อนฮุกท่อนคอรัสหรือท่อนฮุกนะครับคอร์ดก็จะคล้ายๆกับท่อนอินโทรนะครับมีความคล้ายคลึงกันก็จะเป็นคอร์ดเซตนี้นะครับลองดูเซตคอร์ดเอาไว้แล้วก็พอท่อนโซโล่เนื่องจากที่เราเล่นกีตาร์ตัวเดียวเราก็ไม่ได้โซโล่อยู่แล้วนะครับแต่สามารถใช้คอร์ดเซตโซโล่นี้ได้เราจะเล่นรอบเดียวก็ได้แล้วก็ไปเวอร์ส3เวอร์ส3กับเวอร์ส1เนี่ยก็จะเป็นคอร์ดเหมือนกันนะครับท่อนคอรัสก็คอร์ดก็คล้ายๆกับท่อนเวิร์สเลยนะครับเวิร์ส1เวิร์ส1เวิร์ส3เนี่ยนะครับแล้วก็เรียบเรียงไปแล้วก็กลับไปซ้ำที่ปีคอรัสแล้วก็มาที่ท่อนคอรัสนะครับแล้วก็จบประมาณนี้เวลาที่เราเล่นคนเดียวนะครับเราก็ลองดีไซน์ดูว่าเราอยากจะ
เล่นแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงบางทีพอเล่นเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถโซโล่หรือว่าอะไรได้อยู่แล้วนะครับก็พยายามดีดอินโทรพอให้เราจับเสียงร้องได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเปิดเพลงไปแล้วก็โชว์คอร์ดให้ดูนะครับแล้วก็ลองเล่นตามนะครับนะครับลองมาลองดูกันนะครับแล้วก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาดูนะครับว่าไปลองฝึกมาแล้วเป็นยังไงบ้างอีกคลิปนึงเดี๋ยวจะเล่นตามเพลงนะครับโอเค